ที่ให้ความเห็นผมว่าน่าสนใจนะวันนี้พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะแล้วริงไซต์การเมืองเนี่ยเอามาโค้ดเพื่อไทยใครเป็นหัวหน้าพรรคนี่พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะทำไมตั้งคำถามอย่างนั้นล่ะพลโทนันทเดชบอกว่าการออกพื้นที่ไปพบประชาชนที่สุรินทร์นะอุ้งอิงไปไม่ได้ปกติคนควรไปแทนคือหัวหน้าพรรคแต่คนที่โดดเด่นก็คือกลายเป็นโอ๊คพานทองแท้ไป2บทบาทของหมอชลน่านผลการอภิปรายและงบประมาณเป็นยังไงล่ะออกมาบอกว่ายกมือมีส.ส.ยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะ3เหตุผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพลโทนันทเดชบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยควรต้องเกรงใจหมอและพรรคฝ่ายค้านอื่นๆมากกว่านี้คือต้องเกรงใจมากกว่านี้นะโดยคำว่าเกรงใจในที่นี้คือต้องให้คนที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจจริงในทำงานไม่ใช่เอาแต่คนในสายสัมพันธ์ตัวเองค่ะนะตรรกะก็คือเมื่อคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณหมอเป็นสมาชิกคนหนึ่งในพรรคเพื่อไทยก็ต้องอยู่ใต้ดูแลของคุณอุ้งอิงใช่ไหมเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วพรรคฝ่ายค้านต่างๆเมื่อมีคุณหมอเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องอยู่ใต้การดูแลของคุณอุ้งอิงด้วยป่ะอันนี้พลโทนันทเดชตั้งข้อสังเกตน่าคิดนะส่วนคุณทักษิณเป็นบิดาของอุ้งอิงสถานะเสมือนหัวหน้าพรรคของฝ่ายค้านทุกพรรคด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวชินวัตรเป็นหัวหน้าครอบครัวขององค์อิงค่ะเพราะเป็นพ่อไงแล้วองค์อิงมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็คุณหมอชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคแต่ก็เป็นสมาชิกในครอบครัวก็เป็นลูกในครอบครัวของคุณองค์อิงแล้วพรรครัฐบาลมาก็มาอยู่ในสมาชิกอีกทีนึงเพราะคุณหมอชลน่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านใช่นี่คนตัวนั้นเนี่ยมองก็เฮ้ยแล้วสรุปแล้วใครเป็นผู้นำกันแน่พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะค่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้นะมีที่แชร์กันเยอะมากก็คือมีการโพสต์อินสตาแกรมลูกสาวของคุณบัญญินลูกสาวของคุณบัญญินเนี่ยคุณบัญญินตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเพื่อไทยด้วยนะคุณบัญญินเนี่ยคุณบัญญินตั้งภากรนะลูกสาวก็คือคุณเบลได้มีการโพสต์ในอินสตาแกรมนะมีการโพสต์ภาพถ่ายเป็นภาพของเธอแล้วก็อดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ฮะนี่นะแล้วก็โพสต์ข้อความด้วยว่ามาเพื่อแฮชแท็กเพื่อไทยเท่านั้นเช็คอินว่าอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะอยู่ที่สิงคโปร์Four Seasons Hotel สิงคโปร์มาเพื่อไทยเท่านั้นนะสายสัมพันธ์ใกล้ชิดนะใช่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะแต่อีกหนึ่งคนวันนี้ที่ทำงานหนักนะคือคุณสมรักคำสิงนะ คือผมเห็นแกลงพื้นที่ตลอดแล้วก็อัปเดตใช้สื่อ TikTok นะวันนี้คุณสมรักนี่เล่าเรื่องเล่าว่าแกไปลงพื้นที่ไปเจอในพื้นที่อีสานไงพื้นที่ที่เป็นฐานของเพื่อไทยฐานของเสื้อแดงฐานของทักษิณเนี่ยคุณสมรักบอกไม่เป็นไรการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์แต่ขอโอกาสให้ได้ไปทำความเข้าใจรู้จักกันท่านจะเลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของท่านคุณสมรักวันนี้เล่ารายละเอียดเลยนะเดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนเนี่ยสวัสดีครับก็เมื่อวานก็ไปงานบุญบั้งไฟนะครับไปงานบุญบั้งไฟที่บ้านไผ่นะครับก็ดีใจมากเลยนะครับไปงานแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงทำให้ชาวบ้านสนุกสนานนะครับแต่ที่ดีใจมากกว่านั้นนะครับก็คือมีชาวบ้านที่ใส่เสื้อแดงแล้วก็พรรคเพื่อไทยวิ่งกอดสมรักนะครับวิ่งกอดสมรักนะครับก็วิ่งกอดผมเนี่ยก็ดีใจมากนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเราคนไทยนะครับเราคนไทยไม่มีสีนะครับไม่มีสีนะครับพอผมเข้าไปแล้วคนใส่เสื้อแดงใส่ตาพรรคเพื่อไทยแต่วิ่งกอดสมรักนี่คือความประทับใจนะครับก็ผมก็จะเข้าไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับอย่างน้อยๆชาวบ้านก็สัมผัสผมได้ไม่ใช่ไปแจกเสื้อแล้วก็จ้างใส่เสื้อคนละร้อยชาวบ้านบอกพอได้ค่าเหล้านะครับคุณสมรักไม่เป็นไรนะครับใส่เสื้อแดงผมก็รักสมรักใส่เสื้อเพราะว่าพอได้ค่าเหล้าครับผมบอกไม่เป็นไรใครให้ก็เอาเถอะนะครับก็วัดกันที่ตอนกานะครับก่อนตอนเลือกตั้งนะครับผมแต่ว่าประทับใจมากขอบคุณมากสำหรับคนเสื้อแดงที่ต้อนรับผมครับผมขอบคุณครับ
เนี่ยสมรักคำสิงเห็นไหมค่ะคือเวลาแกเดินเข้าไปเนี่ยก็สวัสดีครับสวัสดีครับงานลงพื้นที่แล้วก็เสื้อแดงทั้งนั้นเลยนะค่ะแต่แกพลังประชารัฐไงแล้วแกก็ใจสู้นะแล้วเวลาที่แกลง TikTok มีคนมาคอมเมนต์นะค่ะโอ้มีคนมาด่าด้วยนะแกบอกไม่เป็นไรครับนะเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่เลือกก็ไม่เป็นไรรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะนักกีฬาไงนักมวยด้วยนะลงไปพื้นที่ค่ะเนี่ยส่วนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบรรดาพรรคเล็กนะคะพรรคเล็กเนี่ยก็มีการหารือร่วมกันแล้วก็ที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยก็มีข้อเสนอไปในทิศทางเดียวกันในมุมของพรรคเล็กก็คือแถลงเลยนะนี่แถลงข่าวร่วมกันเลยนะคือจะเห็นได้ว่าเยอะมากคือทั้งอยู่ในสภาแล้วก็อยู่นอกสภาแถลงร่วมกันเลยนะคะว่าเห็นด้วยกับการคำนวณส.ส.โดยใช้ระบบหาร500คือการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนหน้านี้ถกเถียงกันอยู่ใช่ไหมล่ะว่าจะหาร100ดีหรือว่าหาร500ดีข้อเสนอของพรรคเล็กเนี่ยบอกเลยนะคะว่าต้องใช้ระบบหาร500ไม่เห็นด้วยกับการหาร100เพราะว่าไม่ตอบโจทย์ครับไม่สะท้อนปัญหาของประชาชนผ่านตัวแทนพี่น้องประชาชนที่แท้จริงคะแนนเสียงบางส่วนตกน้ำไปไงคะส่วนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปยื่นกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีไปยื่นกับคุณชวนหลีกภัยประธานสภานะคะแล้วก็คุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิด้วยนะคะเพื่อนำข้อหารือเนี่ยไปบอกนะคะอย่างเขาแถลงข่าวเขาชูมืออย่างนี้เลยนะอ๋อ500ไงหาร500หรือว่าหยุดหาร500หาร500หาร500ก็รอดูว่าสุดท้ายจะออกรูปไหนไม่ว่าจะออกรูปไหนไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่มีคนยื่นแน่ให้ตีความใช่ไหมดูแล้วเนี่ยนะฮะ